เห็นที่มิเตอร์ไหมครับผมวัดไฟบวกนะครับก็คือจะมีไฟมาจากกล่องก็คือกล่อง ECM นะครับมีไฟมาจากกล่อง5โวลต์แล้วจะต้องมีสัญญาณส่งกลับอันนี้ผมวัดกับโพงนะครับไฟที่ส่งมานะครับก็คือ5โวลต์แล้วมาดูไฟที่ส่งกลับนะครับก็คือจะเป็นไฟกลับไปกี่โวลต์ครับนี่นะครับผมวัดขาที่2นะครับก็คือฟีดแบ็กก็จะเป็นอยู่ 2.336 โวลต์นะครับแล้วนี่ครับเป็นไฟลบนะครับตัวนี้นะครับหรือใครอาจจะวัดเทียบแบบนี้ก็ได้ครับก็คือใช้กาวตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมิเตอร์ผมก็คือ 5.03 โวลต์หรือตัวนี้ครับ 2.326 โวลต์สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชั่นเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตรวจสอบเซ็นเซอร์ของบาโลเซ็นเซอร์นะครับตัวบาโลเซ็นเซอร์นี่ครับก็คือวัดความกดอากาศหรือวัดแรงดันบรรยากาศนะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำมันวันนี้นะครับผมก็จะพามาตรวจเช็คโดยถูกวิธีถูกหลักการนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือบาโลเซ็นเซอร์นะครับบาโลเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะวัดเฟสเชอร์ภายนอกนะครับย้ำนะครับวัดเฟสเชอร์ภายนอกโดยโลกเรานะครับจะมีความดันบรรยากาศเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยที่วัดเหนือระดับน้ำทะเลนะครับก็คืออยู่ที่100,000 PA หรือ100,000ปาสคาลถ้าตีเป็นหน่วยมิลลิบาร์นะครับก็คือ 1,013.25 มิลลิบาร์นะครับถ้าเราตีเป็นหน่วย PSI นะครับก็คือ 14.69 PSI แต่ผมก็จะมาตีให้เป็นหน่วยง่ายๆนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวหลักการวัดของบาโลเซนเซอร์ถ้าตีเป็นหน่วยบาร์มันก็อยู่ที่ประมาณ1บาร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเทียบให้ดูนะครับบาโลเซนเซอร์นี่ครับมันวัดแรงดันบรรยากาศได้ยังไงแล้วมันส่งสัญญาณมาว่าเป็นยังไงก็อันดับแรกนะครับผมก็จะต้องต่อเข็มหมุดนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับเพื่อวัดสัญญาณครับนี่นะครับหลังจากผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็ใช้เข็มหมุดนะครับก็สีแดงนะครับสีแดงนี่ครับจะเป็นสัญญาณไฟที่ส่งมานะครับก็คือเป็นไฟบวกส่วนสีน้ำเงินนี่ครับเป็นฟีดแบ็กนะครับผมจะเรียกมันว่าฟีดแบ็กก็คือสัญญาณที่ส่งกลับส่วนสีขาวนี่ครับก็คือไฟลบนะครับแล้วมิเตอร์นะครับผมก็จะตั้งย่านไปที่โวลต์นะครับโวลต์ DC นะครับย้ำนะครับต้องตั้งย่านไปที่โวลต์ DCเพราะสัญญาณที่ส่งมาก็คือ5โวลต์นะครับอันนี้ผมก็ตั้งย่านไปที่โวลต์ DC นะครับเราก็จะต้องไปสตาร์ทเครื่องยนต์เรานะครับนี่นะครับผมก็สตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับสีแดงผมก็คือไฟบวกนะครับสีขาวผมก็คือไฟลบดังนั้นน้ำเงินก็คือฟีดแบ็กก็คือถ้านับขานะครับก็เป็นขา1ขา2ขา3นะครับขา1คือไฟบวกขา2คือฟีดแบ็กขา3คือไฟลบสำหรับคนที่ไม่ใช่รถรุ่นอีซูซูนะครับก็สามารถตรวจสอบเองได้ครับโดยวัดไฟนะครับผมจะวัดไฟเทียบให้ดูนะครับเทียบกับกาวดูนะครับกาวในที่นี้เรานะครับเราอาจจะเป็นกาวสีขาวก็ได้หรือแต่คนที่ไม่รู้จริงๆครับว่าไอไฟกาวเนี่ยมันไฟอะไรเราสามารถวัดกับโครงได้นะครับอันนี้ผมก็จะวัดให้ดูนะครับวัดเทียบกับโครงให้ดูนะครับเห็นที่มิเตอร์ไหมครับผมวัดไฟบวกนะครับก็คือจะมีไฟมาจากกล่องก็คือกล่อง ECM นะครับมีไฟมาจากกล่อง5โวลต์แล้วจะต้องมีสัญญาณส่งกลับอันนี้ผมวัดกับโพงนะครับไฟที่ส่งมานะครับก็คือ5โวลต์แล้วมาดูไฟที่ส่งกลับนะครับก็คือจะเป็นไฟกลับไปกี่โวลต์ครับนี่นะครับผมวัดขาที่2นะครับก็คือฟีดแบ็กก็จะเป็นอยู่ 2.336 โวลต์นะครับแล้วนี่ครับเป็นไฟลบนะครับตัวนี้นะครับหรือใครอาจจะวัดเทียบแบบนี้ก็ได้ครับ
ก็คือใช้กาวตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมิเตอร์ผมก็คือ 5.03 โวลต์หรือตัวนี้ครับ 2.326 โวลต์นี่ก็เป็นการตรวจสอบนะครับของตัวบาโลเซนเซอร์ว่าใช้งานได้ถูกต้องหรือเปล่าอย่าชะล่าใจนะครับเพราะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับตัวบาโลเซนเซอร์ครับก็นี่ครับสัญญาณที่ส่งกลับมาถูกต้องนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสัญญาณที่มาจากกล่อง ECM นะครับหรือกล่อง ECU นะครับก็คือ5โวลต์แล้วมาดูสัญญาณที่ส่งกลับไปครับก็คือฟีดแบ็กครับเพื่อให้กล่องนะครับสัญญาณรับรู้นะครับสัญญาณส่งมาจะต้องมีสัญญาณส่งกลับไม่งั้นกล่องจะไม่มีทางสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมครับสัญญาณที่ส่งกลับมาก็คือ 2.326 โวลต์นี่ครับมา5โวลต์กับ 2.326 โวลต์แล้วมาดูสัญญาณกันนะครับหลังจากที่ผมวัดได้นะครับ 2.33 โวลต์นะครับโรงงานเขาจะกำหนดมาเป็นหน่วย KPA นะครับหรือใครจะเทียบเป็นหน่วย PSI ก็ได้นะครับ50 KPA ก็คือเท่ากับ 7.3 ก็คือจะเท่ากับ1โวลต์นะครับ60 KPA หรือ 8.7 PSI เท่ากับ 1.3 โวลต์ 70 KPA หรือ 10.2 PSI เท่ากับ 1.5 โวลต์ 80 KPA หรือ 11.6 PSI ก็เท่ากับ 1.8 โวลต์ 90 KPA หรือ13.1 PSI เท่ากับ2โวลต์100 KPA นะครับก็จะเท่ากับ 14.5 PSI หรือเท่ากับ 2.3 โวลต์นะครับเห็นไหมครับตัวเลขที่เราได้นะครับก็คือที่วัดสัญญาณกลับได้ก็คือ 2.33 โวลต์ถ้าเราใช้เครื่องสแกนนะครับวัดดูค่าบาโลเซนเซอร์เครื่องสแกนก็จะวัดได้อยู่ที่100 KPA นะครับโรงงานเขาจะกำหนดมาเป็นหน่วย KPA นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้เครื่องสแกนวัดก็จะได้อยู่ที่100 KPA หรือประมาณ 14.5 PSIแต่ถ้าเราวัดโวลต์ก็จะได้ 2.3 โวลต์นี่ครับตัวบาโลเซนเซอร์สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะวัดความกดอากาศหรือแรงดันบรรยากาศเพื่อไปเทียบกับตัวแมปเซนเซอร์เพื่อดิฟเฟอเรนซ์กันครับดิฟเฟอเรนซ์นะครับหลักการวัดนะครับก็คือดิฟเฟอเรนซ์เอาดิฟเฟชเชอร์อย่างตัวนู้นนะครับได้200 KPA ตัวแมปเซนเซอร์นะครับได้200 KPA ตัวนี้นะครับได้100 KPA ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ100 KPA ดังนั้นครับแรงดันในท่อร่วม ID เราครับก็จะวัดได้อยู่100 KPA แล้วคราวนี้นะครับก็จะไปเทียบกับตัวมวลอากาศอีกทีนะครับว่ามากน้อยขนาดไหนก็คือตัวแมสเซนเซอร์นะครับวันนี้ก็น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับในการตรวจสอบตัวบาโลเซนเซอร์ด้วยตัวเองครับว่าเสียไม่เสียอันนี้ก็คือเป็นการเทียบค่านะครับถ้าเราอยากคาลิเบชันก็คือการสอบเทียบค่าเราต้องมีลมนะครับมีลมมาอัดเทสนะครับเทสเฟเชอร์ตามเซตพอยต์ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะเทสเฟเชอร์ไว้ที่50 PSI 60 PSI 70 PSI แล้วโวลต์นี่ครับมันได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าอันนั้นก็คือการคาลิเบชันก็คือการสอบเทียบค่าแต่นี่ครับผมไม่มีเครื่องมาเทสให้แล้วหรือว่าถ้ามีโอกาสหน้าผมอาจจะหาตัวเฟเชอร์นี่ครับมาเทสมาทดสอบให้อย่างละเอียดนะครับก็คือการคาลิเบชันของตัววัดบาโลเซนเซอร์วันนี้ก็น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานครับก็ไม่มีเวลาว่างจริงๆครับติดนู่นติดนี่วันนี้ก็มาทำแล้วครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปใหม่ๆทำคลิปดีๆก็จะพาตรวจสอบตัวอุปกรณ์หรือตรวจสอบต่างๆด้วยตัวเองครับสำหรับผมวันนี้นะครับโดมอโตเมชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ